วัสดีครับวันนี้เจ้าถิ่นท้ายรองก็ได้บุกแต่เช้านะครับที่บ้านคลองตอนนี้ถนนที่แยกบ้านไอตรงบ้านคลองนะครับแล้วก็เรามาเจอแล้วครับกล้วยทอดบิ๊กช้างกล้วยอบน้ำผึ้งทอดนะครับผมนี่เรามาลองดูสูตรที่บิ๊กช้างจะผสมในการทอดณวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีและขั้นตอนในการผสมแป้งกันด้วยน้ำดื่มขอบคุณครับผมนี่คือแป้งครับเรียกแป้งอะไรครับพี่เอาไว้เป็นสูตรครับผสมผสมแล้วผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วครับอันนี้เราก็จะมาผสมน้ำนี่ขั้นตอนที่1คือหมักแป้งให้ส่วนผสมเข้ากันครับคือแต่ตัวแป้งเราผสมมาแล้วสัดส่วนเรียบร้อยหมดครับอันนี้เราใช้น้ำดื่มขอบคุณที่เป็น RO นะครับน้ำดื่มมั่นใจได้เลยว่าแป้งที่ผสมเนี่ยเราไม่ใช่น้ำก๊อกน้ำประปาแล้วน้ำอะไรไปนะเราเป็นน้ำที่กล้าลงทุนเลยทันทีขอโทษจริงๆครับผมนี่ละลูกค้าก็มาแต่เช้าครับวันนี้พอพี่ช้างก็ยังผสมแป้งไม่เสร็จก็ลูกค้าเมื่อกี้สั่งอีกกล่องนะ3กล่องครับผมเริ่มได้ที่แล้วครับจากการใส่น้ำดื่มขอบคุณเข้าไปแล้วก็ผสมที่แป้งนะครับแล้วก็ทำการเคาแล้วตึงแล้วก็ประมาณนวดนะครับให้นวดให้แป้งได้ที่นะฮะนี่คือจากแป้งทอดบิ๊กช้างกล้วยอบน้ำผึ้งนะครับลูกค้ามาเมื่อกี้ก็บอกว่ากล้วยอบน้ำผึ้งครับ3กล่องทุกอย่างให้เป็นเม็ดและแป้งผสมก็คือละเอียดแล้วปกติจะเป็นผงแป้งแล้วก็น้ำยังไม่เข้ากันนะฮะตอนนี้ความอร่อยอยู่ที่ละเอียดครับแล้วก็ความหวานความเค็มมันจะไม่ทั่วไงออกแรงแบบสม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้เดี๋ยวยังต้องผสมต่ออีกนิดนึงเพื่อให้มันฟูและให้มันกรอบเราจะใช้น้ำปูนน้ำปูนนิดนึงปูนแล้วก็มีเกลือไหมครับเกลือผสมในนี้อยู่แล้วอ๋อผสมไปแล้วในแป้งแล้วครับอันนี้ใช้คราวละหม้อนี่กิโลครับแป้งหม้อหนึ่งจริงๆก็ส่วนผสมรวมแล้วก็กิโลกว่าเลยกิโลแล้วแป้งหม้อหนึ่งจะทอดได้ประมาณ30กล่อง30กล่องนะครับกิโลต่อไปก็ใส่ปูโครงปูตามสัดส่วนที่เราคิดค้นว่ามันต้องใส่เท่านี้ครับผมนี่คือสัดส่วนของพี่ช้างเองที่คิดค้นเองนะเป็นสูตรพี่โล่งนะครับเป็นของดีของพี่โล่งกล้าการันตีได้นะครับเจ้าเดียวนะครับเจ้าแรกของพี่โล่งนะถ้าจังหวัดอื่นนั่นก็คือเป็นเรื่องของจังหวัดนั้นๆนะแต่พี่ช้างครับเป็นเจ้าแรกๆเรียกว่าเจ้าแรกเลยก็ได้ครับตอนผสมแต่ไม่ต้องใช้ความนิ่มนวลนิดนึงเพื่อให้ส่วนผสมแป้งกับผงฟูและน้ำปูนที่เราต้องการให้ความกรอบกรอบนานๆแล้วจะผสมไม่นานครับก็นี่ครับก็เจ้าถิ่นท้ายลองก็ปลุกที่บิ๊กช้างกล้วยอบน้ำผึ้งทอดนะครับวันนี้ก็โปรโมชั่นครับวันนี้โปรโมชั่นครับที่สืบทราบมาว่าเราเป็นตัวแทนแฟรนไชส์น้ำดื่มขอบคุณด้วยที่ของพี่ช้างนะครับแฟรนไชส์น้ำดื่ม Thank you หรือน้ำดื่มขอบคุณก็ซื้อ5แถม1ขวดใช่ไหมครับน้ำเย็นๆครับเดินทางไปไหนครับทานกล้วยแล้วคอแห้งไม่ต้องแวะซื้อครับเดี๋ยวเราแถมไปอีก1ขวดน้ำเย็นแช่เย็นเสร็จแล้วก็รอทิ้งไว้สักประมาณ15ถึง20นาทีครับแล้วเราก็ต้องมาผสมในกระมังก่อนทอดอีกครั้งนึงจากหม้อเป็นกระมังอีกใช่ตอนนี้ก็รอไว้สักครู่ครับนี่อยู่ติดถนนนะครับเรียกถนนตรงนี้เส้นถนนอะไรครับพี่สิงห์ราชเดโชชัยติดกับท่านซอย7สิงห์ราชเดโชชัยซอย7ติดซอย7นะครับด้านนู้นนะครับ
ด้านนู้นนะครับก็คือซอย7นี่นะที่ผมชี้นิ้วไปเนี่ยนะป้ายแล้วก็จุดสังเกตก็คือใกล้โกดังของเก่าญี่ปุ่นโชกุนแล้วก็ตรงข้ามกับอแอดลอร์เลยนะอโดล่านะเป็นร้านบิวตี้ซาลอนจุดสังเกตนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็ติดนุชเยื้องๆบ้านกองมิวสิกนะครับโซนนี้แล้วก็จะเป็นไหยะก็คือนุชสุโขทัยนี่เป็นอะไรร้านนวลจันทร์กาแฟสดโอเคนั่นนี่ก็นะฮะแล้วก็จุดสังเกตของวิจางก็ถนนสิงห์ราชโชชัยออกมาจากสี่แยกบ้านคลองนะครับเลี้ยวซ้ายที่จะไปเส้นเอเชียที่ตัดไปทางนครสวรรค์นั่นคือเส้นทางหลวงนี้นะครับเป็นถนนเอเชียเลยแล้วก็จุดนี้จะเป็นการเดินทางที่จะไปนครสวรรค์ได้ครับเส้นนี้ก็คือเป็นจุดผ่านแล้วทุกท่านซื้อเป็นของฝากได้นะครับที่กล้วยอบน้ำผึ้งทอดนะครับนี่บิ๊กช้างนะครับบิ๊กช้างเป็นต้นตำรับถ้าภาษาอังกฤษก็ this fish นะครับ only banana หรือกล้วยนั่นแหละครับเป็นสูตรกล้วยบางกระตุ้มครับที่อบน้ำผึ้งแล้วเรานำมามิกก็คือคิดสูตรแป้งทอดนะครับที่กรอบอร่อยแล้วก็นุ่มในแล้วก็ได้กลิ่นน้ำผึ้งของการอบจากกล้วยตากของบางกระทุ่มนะครับเป็นของดีของเมืองพิษณุโลกเป็นคำฝันเลยนะครับหวานฉ่ำแท้กล้วยตากนะครับพิษณุโลกเป็นเมืองกล้วยตากดังนั้นก็นำมาแปรรูปนะครับเราทำเป็นของฝากตัวเนี้ยถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยซื้อไปฝากเนี่ยก็อยู่ได้หลายวันครับหรือว่าฟีดไว้แล้วก็เอาออกมาเวฟนี่ก็ตามสูตรที่บิ๊กช้างบอกว่าก็กรอบเหมือนเดิมครับแล้วก็ยังคงสภาพตอนนี้โลโก้นะครับที่ทุกท่านได้เห็นก็จะเป็นบิ๊กช้างก็คือช้างทอดกล้วยครับทอดช้างนะครับแล้วก็กล้วยอบน้ำผึ้งทอดตามมาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไอ้โลโก้ก็คือของฝากเมืองสองแควเบอร์โทรนะครับ0969156152ไล่ลงมาก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับเป็นเชลแล้วก็นี่ครับเจ้าของลายเส้นแท้นะครับชื่ออะไรครับผมบิ๊กช้างเลยบิ๊กช้างเลยนะครับครับเบอร์อะไรนะครับติดต่อ0969156152ครับโอเคติดต่อทุกวันได้ทุกวันครับสั่งจองไว้ถ้าสั่ง5กล่อง10กล่องสั่งล่วงหน้าได้ครับครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงประมาณ 8:30 นครับจริงๆแล้ว 8:30 ถึงประมาณ 17:30 โอเคก็คือ 8:00 ถึง 5:00 เย็นนะครับงั้นภาษาชาวบ้านโอเคนอกนั้นก็คือไปรับลูกกลับบ้านแล้วใช่โอเคครับก็มีภารกิจนะครับยกเว้นว่าสั่งสมมุติสั่งเพิ่มเติมเงี้ย 5:00-6:00 จะรับ1 ถึง 6:00 นี่ทำได้แต่ต้องสั่งล่วงหน้าหน่อยสักครึ่งวันก็เหมือนเบเกอรี่เหมือนอะไรทั่วไปก็ซื้อไปของฝากของชำร่วยของขึ้นบ้านใหม่อะไรต่างๆก็คือมันมีการหมักด้วยอะไรด้วยเพราะงั้นต้องใช้เวลาหน่อยถ้าไม่สั่งล่วงหน้าจะทอดไม่ทันโอเคอันนี้กล้วยครับเป็นกล้วยใหม่ๆเลยโอเคนี่คือคัดไซส์มาแล้วเรียบร้อยอันนี้คือก็อบน้ำผึ้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ในโดมการฝุ่นการละอองก็คือวันนี้กี่โลครับวันนี้กะจะเข้าสัก10โล10โลนะครับมีออเดอร์แล้วเท่าไหร่50กรุงเทพ50กล่อง50กล่องที่กรุงเทพนะครับสนใจอันนี้อย่างนึงคือทดสอบดูโดยปกติแล้วอ่ะกล้วยถ้าทอดอ่ะถ้ามีความชื้นน่ะแป้งผสมกล้วยไปแล้วเนี่ยบางทีมันดูข้ามวันอาจจะนิ่มหน่อยเพราะความชื้นในกล้วยมันมีแต่ถ้าเป็นแป้งจริงๆอันนี้ผมเก็บไว้3วันจะลองครับนี่คือยังกรอบกรอบแบบกรอบมากๆเลยถ้าได้สัมผัสจะรู้เลยครับครับเดี๋ยวผมลองชิมครับนี่นะครับบอกว่ากรอบแล้วเดี๋ยวเอาเสียงขออีกนิดนึงนี่คือเก็บไว้3วันผมลองเก็บไว้เนี่ยเก็บไว้3วันแล้วเป็นกากแป้งที่ทอดแล้วก็ที่ปกติจะทิ้งจะให้ลูกค้าบางคนก็ขอซื้อบอกงี้ไม่ซื้อแต่ว่าเราให้อยู่แล้วให้ฟรีอยู่แล้วกินเล่นได้แต่มันจะติดมันหน่อยนึงเราพูดถึงความกรอบแล้วกันว่าถ้าแป้งอย่างเดียวเนี่ยที่ผมผสมเนี่ย3วัน4วัน5วันก็ยังกรอบอยู่ครับเพราะนี่ทดสอบมา3วันครับก็ยังกรอบเหมือนเดิมโอเคครับผมอันนี้เราก็ได้ฟังจากนะครับเจ้าของสูตรพี่ช้างก็กรอบจริงๆครับลองดูครับเจ้าถิ่นท้ายลองครับที่นี่เลยของฝากเมืองสองแควครับ0969
915 6152ครับติดต่อได้บิ๊กช้างเลยนะครับหรือเข้าไปที่แฟนเพจเว็บไซต์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ปุ๊บแล้วตะโกนคำว่าพระเจ้าทอดอะไรนะต้องพระเจ้าช่วยกล้วยก่อนเพิ่งทอดบิ๊กช้างอ๋อโอเคพระเจ้าช่วยเอาใหม่ครับพระเจ้าช่วยกล้วยอบน้ำผึ้งทอดบิ๊กช้างหรือโอเครับทันทีเลยครับหรืออะไรหนึ่งกล่องเดี๋ยวจะมีแคมเปญว่ามีอะไรแปลกๆกล้วยทอดมันจะแปลกๆนำมาโพสเลยครับว่าไอ้ที่มันแปลกอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตรวจสอบแล้วบิ๊กช้างเข้าไปตรวจสอบว่าไอ้ตัวที่แปลกเนี่ยจะได้รางวัลจะไม่บอกว่าเป็นอะไรกูไปก่อนว่าไอ้ที่จะทอดให้มันแปลกๆอ่ะรูปทรงมันแปลกๆอ่ะจะไม่บอกว่ารูปทรงอะไรเพียงแต่คุณสงสัยปุ๊บคุณโพสเลยแล้วคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวผมจะติดต่อไปทางแชทเดี๋ยวบิ๊กช้างจะติดต่อไปเลยแล้วก็นำไปมอบไปถึงที่เลยแล้วก็เจ้าถิ่นท้ายรองก็จะไปมอบด้วยตัวเองเลยถึงบิ๊กช้างจะทอดอยู่นี้เดี๋ยวเจ้าถิ่นไปบุกแล้วเอาไปมอบเลยโอเคไหมโอเคไหมก็คือนี่เลยบิ๊กช้างครับบิ๊กช้างเดี๋ยวมันลุ้นกันในข้างในเนี่ยมีอะไรที่ทอดมาแปลกๆโอเคการันตีจากบิ๊กช้างนะครับได้แน่นอนแต่ไม่บอกว่าไอ้ที่มันแปลกอ่ะคืออะไรคอยติดตามดูนะครับแต่วันนี้โปรโมชั่น5แถม1 5แถมน้ำ1น้ำนี่เลยครับเห็นแช่เย็นมาแล้วมีแช่เย็นนะครับนี่500มิลนะครับนี่คืออิ่ม600โทษทีครับอันนี้เราเป็นคลังเองเราก็จะงงๆเองอ่ะก็ขอบคุณภาษาอังกฤษฝรั่งก็อ่านได้ครับ Thank you ภาษาไทยขอบคุณคนไทยด้วยกันรักคนไทยขอบคุณครับแล้วติดตามในขั้นตอนการทอดอันนี้ขอจบขั้นตอนการผสมแป้งแล้วโปรโมทร้านค้าไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวติดตามช่วงเทปต่อไปขอบคุณสวัสดีครับครับวันนี้เราก็มาบุกครัวผู้พันครับทานอาหารวันนี้ผมขอเมนูกะเพราไก่เครื่องในปังในครัวผู้พันนะครับก็เดี๋ยวเจ้าถิ่นท้ายลองวันนี้เราจะมาลองชิมอาหารตามสั่งกันครับที่ครัวผู้พันที่ครัวผู้พันในช่วงเช้าของวันเสาร์วันนี้ก็กะเพราเครื่องในไก่ตับนะครับพิเศษเลยวันนี้ก็พร้อมน้ำดื่มขอบคุณนะครับ Thank you water นะครับแล้วก็ภาษาไทยเย็นเจี๊ยบนี่ไข่ดาวนะครับแบบไม่สุกมีบำรุงกำลังของทุกท่านแล้วก็จะมีเครื่องในแล้วก็การจัดนี้เจ้าถิ่นมาลองชิมข้าวผัดกะเพราเครื่องในไก่นะครับกะเพราไก่เครื่องในตับก็ลองชิมกันเลยวันนี้เราก็มีน้ำดื่มเย็นๆขอบคุณด้วยนะแล้วก็มีนี่เลยไข่ดาวไม่สุกนะพิเศษบอกอัดเต็มที่ครับเต็มจานยังเรามาปรุงก่อนชิมเอาหน่อยครับ
ถึงครับถึงซอสถึงอะไรนะครับผักไม่แฉะมากแต่ผมชอบกินเผ็ดใช่ตัวรสชาติโอเคแล้วโอเคก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปลองดูรีวิวลองชมวิธีการทอดกล้วยบิ๊กช้างนะครับเดี๋ยวซื้อเป็นของฝากกลับบ้านที่ไม่มีนะครับจำหน่ายทั้งปีและส่งนะครับโหลแล้วไม่เท่าไหร่ครับ40กว่าบาท40 50ขายส่งขายปีขายส่งก็มีติดต่อที่บิ๊กช้างได้เลยเยี่ยมครับน้ำอร่อยเดี๋ยวถึงไปดูเขาทอดกล้วยเผื่อจะซื้อเป็นของฝากไปครับครับหลังจากอิ่มที่ครัวผู้พันแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเขาจะมีอะไรก็คือเกี่ยวกับกล้วยทอดกล้วยผมน้ำผึ้งทอดนะครับมาดูขั้นตอนกันเราขอบุกที่กระทะเลยดีกว่าครับสักครู่แล้วครับเมื่อกี้ใช้เวลาไปสัก20นาที30นาทีแป้งที่หมักในชุดที่1เมื่อกี้เริ่มฟูขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการที่จะเข้าไปทอดนะครับตอนนี้เรามาดูขั้นตอนการผสมอีกรอบนึงของบิ๊กช้างครับตัวสูตรแป้งครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยสูตรต่างกันอันนี้คือแป้งที่ผสมแล้วนะครับที่เตรียมไว้กำมังแรกที่เห็นต่างความฟูเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเหมือนคล้ายๆได้3เท่าของ1รอบการฟูอันนี้คือมาเตรียมรอทอดต่อไปตรงนี้เริ่มฟูแล้วครับใส่ผงไปแล้วครับผมเทสน้ำมันครับน้ำมันตั้งนวลๆไว้แล้วนะครับจากไฟปานกลางหรือไฟแรงไฟปานกลางปานกลางครับเรื่องไฟแรงน้ำมันร้อนแล้วก็ไฟปานกลางพอน้ำมันร้อนเราลดไฟลงให้เป็นปานกลางครับมันจะได้สุกทั่วนี่แป้งใช้ได้แล้วครับแล้วก็ลงชิ้นแรกก่อนชิ้นแรกลงไปแล้วครับปั๊บกระโดดลงต้องให้ขึ้นปุ๊บขึ้นมางี้โอเคไฟน้ำมันได้อ๋อคือลงไฟปุ๊บคือเขาแป้งเขาชุบเขาทั่วอยู่แล้วมันก็จะคือจะทำให้มันแป้งมันพองเร็วไงนี่ขั้นตอนพอพองเร็วปุ๊บกระโดดลงน้ำลดเหมือนกล้วยตกใจอ่ะเหมือนกล้วยตกใจกลัวจมน้ำตายอ่ะนะฮะกระโดดขึ้นมาเรียกร้องความสนใจนิดหน่อยนะครับดูนะครับดูไวมากครับนี่คือขั้นเทพแล้วนะครับนี่บิ๊กช้างลุยเองครับวันนี้โอ้แป๊บเดียวนี่ยิ่งกว่าข้าวเม่าทอดอีกนะครับมีการใช้กระชอนเพื่อจะเสด็จน้ำมันแล้วก็ตอนนี้ตะเกียกตะกายขึ้นมานะครับความอร่อยอย่ารอชมนะครับสุกแล้วเจ้าถิ่นจะชิมเป็นชิ้นแรกของวันนี้แต่ส่งต่างจังหวัด50กล่องอัพครับวันนี้ถ้ารีวิวอัพขึ้นYouTube ทันก็น่าจะประมาณ 2-300 กล่องต้องรอลุ้นครับวันนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจมาแล้วครับวิธีการกรับครับผมตอนนี้ผสมอีก1รอบครับผมนะครับจากแป้งที่ชุดเมื่อกี้
ก็คือฟูขึ้นมาแล้วจากประมาณครึ่งหม้อได้ครับฟูเกือบเต็มหม้อเลยตอนนี้ก็มาสู่ขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวดูบิ๊กช้างผสมแบ่งเป็น3กระมังนะครับให้เท่าๆกันเพื่อจะได้แป้งที่ทั่วถึงทุกชิ้นของตัวเนื้อกล้วยนะครับนี่ก็จะเป็นการคำนวณที่ต้องเผื่อความชื้นของกล้วยด้วยนะครับเป็นสูตรที่เคล็ดลับนิดนึงนะครับก็คือถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมบิ๊กช้างเนี่ยก็จะทำให้ทุกชิ้นออกมากรอบแล้วก็แป้งเต็มทุกชิ้นครับขั้นตอนครับนี่แบ่งเท่าๆกันนี่ถ้าด้วยความชำนาญก็ถ้าไปช่างนี่เอาเป๊ะเลยนะครับกิโลนี่อายนะครับแล้วขาดเสียไม่ได้ครับที่ผสมให้คุณภาพดีก็คือน้ำ RO ก็คือน้ำดื่มขอบคุณนี้นะครับมีเย็นเกลียบเลยครับนะครับอย่าลืมโปรโมชั่นนะครับตอนนี้เราจะไประวังที่1ผสมแล้วผสม1กระมังก่อน1กระมังเพื่อทอดนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนการทอดนะครับอะไรสักครู่มีชิมครับมีชิมน้ำดื่มขอบคุณเลยแน่นอนครับครับน้ำดื่มขอบคุณแล้วขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับไม่แกะใหม่ๆนะครับเมื่อกี้แกะออกมาไม่ได้แบบไปกอกมานะครับอันนี้คุณภาพนะครับดูที่ใต้ก้นนะครับใส่น้องนะครับติดต่อสนใจติดต่อที่บิ๊กช้างได้นะครับเป็นแฟรนไชส์แล้วตอนนี้นะครับสามารถมีรายได้ทั้งค้าปลีกและค้าส่งไม่เหมือนอย่างอื่นระบบอื่นตอนนี้เราคิดระบบขึ้นมาใหม่เป็นระบบสุดยอดนะครับที่ทำให้เราพาสซีฟได้คือกินน้ำก็มีเงินไหลเข้ากระเป๋านะฮะอย่าลืมนะครับประมาณเราทิ้งไว้สักประมาณ5นาที5นาทีครับขั้นตอน5นาทีนะครับปิดครับจะอีกที่หลังนะครับทิ้งไว้นะ5นาทีปิดไว้ก่อนครับปิดไว้นี่ผสมแล้วครับนี่ขั้นตอนการเปิดไฟครับเปิดไฟเราเปิดไฟครับมาดูครับใครเปิดไฟไม่เป็นครับใช้ปืนนะครับถึงจะได้ครับเพราะมันลึกครับกระมังนี่เป็นสแตนเลสแท้นะครับไม่ทำให้ก่อเกิดอย่างอื่นนะครับไม่สะสมนะครับไม่มีคราบนี่คือน้ำมันนิสัยนะครับนี่คือเป็นสแตนเลสนะครับถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันจะดูดซึมเรื่องของกรดอะไรสักอย่างผมไม่ทราบครับผู้รู้ก็ตอบคอมเมนต์เข้ามาในใต้ YouTube นี้นะครับฮะน้ำเย็นเจี๊ยบครับนี่เดี๋ยวผมพูดไปคอแห้งนะครับพูดไปคอแห้งนี่เลยฮะอาศัยครับเย็นเจี๊ยบนี่เย็นแค่เย็นแบบแล้วก็กินกับกล้วยทอดบิ๊กช้างนี่เลยครับชุ่มคอขอบคุณแล้วก็thank you ทั้งภาพภาษาไทยและภาษาอังกฤษเราขายได้ทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมีมาตรฐานครับฝรั่งและชาวต่างชาติก็เลือกซื้อได้นะครับเพราะว่ามีมาตรฐาน RO มี NFC อะไรพวกนี้ครบครับมกอยนะฮะเป็นแบบรีไซเคิลนะครับไม่ใช้ซ้ำนะครับตัวนี้แล้วก็คุณภาพปวดโอเคเดี๋ยวเรามารอดูน้ำมันร้อนแล้วชมการทอดอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมติดตามนะครับเจ้าถิ่นท้ายลองครับลองทั่วไทยได้เลยครับเพราะว่าทำงานให้ได้เที่ยวเที่ยวให้ได้งานกับแสงจันทร์ออนไลน์ครับตัวนี้ก็เป็นแอดมินให้ของเพจเจ้าถิ่นท้ายลองนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวหลายๆรายการสมน้ำอีกอันนี้กระมังที่2ให้กระมังแรกนี่แหละกระมังแรกแต่ว่าบางทีแป้งมันหมึนไปก็ผสมน้ำเติมไปนิดแต่ต้องเป็นน้ำดื่มขอบคุณโอเคต้องเป็นน้ำดื่มขอบคุณนะครับคือมันจะมีปริมาณแล้วเรากะได้ไงถ้าเราเอาตะกรวดแต่ถ้าเราเป็นเหยื่อเป็นอะไรมันจะมันไม่หมัดไม่ถนัดมือ
มาแล้วครับนี่กล้วยชายโยครับปุ๊บเด้งกันมาชายโยเลยตกใจครับร้อนกล้วยตะเกียกตะกายออกมาตกใจร้อนได้ที่เลยครับดีครับเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเย็นเดี๋ยวเสร็จลุงเม่นรอเย็นนี่ครับโหวันนี้เขาบอกว่าทอดสวยมากครับนี่ครับแป้งเต็มทุกอนูนะครับบางทีมันก็จะมีไงเพราะว่ามันใช้มือทอดแล้วทอดชิ้นๆน่ะอาจจะครับกล้วยไม่เต็มแป้งไม่เต็มบ้างอะไรเงี้ยครับเรื่องปกติเพราะเราเรื่องปกติครับรอชิมทอดไทยครับไม่ได้ใช้เครื่องเราใช้มือโอเคครับเป็นไงเป็นไงนี่ดีกว่าปั่นโรตีนะครับครับรายการเจ้าถิ่นท้ายลองครับกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับทุกท่านครับตามข้างล่างนะครับถ้าสนใจโฆษณาหรืออะไรต่างๆนานานะครับอยู่ที่ด้านล่างเลยนะครับด้านล่างสไลด์ตัวเบอร์โทรเข้ามานะครับหรือว่าสนใจสั่งจองของกล้วยทอดบิ๊กช้างที่เบอร์นี้นะครับ0969156152ครับติดต่อได้แล้วก็อีเมลนะครับ bigchang1969 นะครับ @hotmail แล้วก็ที่แฟนเพจนะครับบิ๊กช้างกล้วยทอดของพึ่งทอดนะครับหรือตะโกนดังๆพระเจ้าช่วยอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวพระเจ้าเขาจะไปช่วยท่านครับแล้วเขาจะแจกให้ชิมแบบอร่อยๆนะครับส่งทั่วไทยนะครับส่งทั่วไทยทันทีนะครับระบบการโลจิสติกส์แล้วระบบขนส่งก็กล่องนึงไม่แพงครับ30 บาทใช่ไหมครับ30 บาทครับผมโอเค30 บาทนะครับพร้อมกับน้ำดื่มขอบคุณทำงานให้ได้เที่ยวครับเที่ยวให้ได้งานครับไปกับแสงจันทร์ออนไลน์กับเจ้าถิ่นท้ายลองครับที่ทาง YouTube Channel แล้วก็แฟนเพจเจ้าถิ่นท้ายลองครับแล้วหรือติดตามที่ในระบบนะครับ YouTube ทั้ง2ช่องแสงจันทร์ออนไลน์กับเจ้าถิ่นท้ายลองเราก็มาใช้กระดาษน้ำมันทำให้ทุกท่านทานแล้วไม่มีกลิ่นหืนของน้ำมันนะครับแล้วก็น้ำมันจะไม่ติดอยู่ที่ตัวแป้งและกล้วยมากเกินไปนะฮะนี่คือเราก็จะเอากากของแป้งออกนะครับจะทำให้เพราะไม่งั้นน้ำมันมันจะสะสมเยอะใช่ครับมันจะอืดมันจะหืนจะทำให้กล้วยใหม่เข้าไปแล้วมันจะโดนบล็อกของแป้งโดนแป้งที่เป็นสะเก็ดอะบล็อกมาให้ตัวกล้วยมันพลิกตัวเองโอเคนี่คือขั้นตอนสูตรความอร่อยของบิ๊กช้างครับบิ๊กช้างนะครับที่บ้านคลองสิงห์ราชเดชโชชัยจังหวัดพิษณุโลกเป็นของฝากแล้วกล้วยก็เป็นผลิตภัณฑ์ของกล้วยอบน้ำผึ้งที่อำเภอบางกระทุ่มนะครับเป็นของดีของเมืองสองแควจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นตามคำฝันนะครับพุทธิราชงามเลิศนะครับเป็นกำเนิดพันธุ์ในเลสวนนะครับสองฝั่งล้วนเรือนแพแล้วก็หวานช่ำแท้กล้วยตากน้ำตกหลากตะการตาถ้าใครท่องได้จนจบนะครับมารับ1กล่องผมแจกเองครับแก้วถิ่นท้ายลองครับใครท่องคำขวัญเมืองพิษณุโลกได้รับไปเลยที่บิ๊กช้างนะครับโทรมาได้ครับ0969156152นะครับหรือเมลเข้ามาที่เอาละครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยววันนี้เรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับกับกล้วยทอดบิ๊กช้างนี่สวยงามมากครับตามท้องเรื่องเหลืองเหลืองอร่อยมากครับหอมกล้วยน้ำผึ้งแล้วก็แป้งที่ผสมในสูตรของบิ๊กช้างอย่าลืมนะครับเจ้าถิ่นท้ายลองมาชิมกันได้ครับกับกล้วยทอดบิ๊กช้างถนนสิงห์ราชเดชโชชัยบ้านคลองครับของฝากเมืองพิษณุโลกอย่าลืมนะครับเราก็มาชิมที่นี่ครับถนนสิงห์ราชเดชโชชัยนี่ครับเส้นนี้ก็จะไปนครสวรรค์แล้วก็กล้วยอบน้ำผึ้งทอดปิดช้างนะครับแล้วก็มีลูกค้ามาซื้อข้าวครัวผู้พันแล้วก็มีกล้วยทอดแล้วก็น้ำดื่มขอบคุณครับผมการน่าเชิญใหม่ครับนี่ครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับใช่การบินไทยเลยครับอันนี้ส่งการบินไทยส่งไอ้อะไรนะปางบัวทองครับวันนี้อีก50 กล่องไปไหนกรุงเทพ
ทอดเสร็จครับบิ๊กช้างก็มาส่งให้ลูกค้าที่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับผมเดี๋ยวชมกันเลยแล้วครับผมแล้วครับอันนี้เรามาที่ก๋วยเตี๋ยวเรือ30บาทกล้วยทอดบิ๊กช้างบุกกันที่ที่สุโลขายดีไหมครับอันนี้ของไอ้เจ้าถิ่นท้ายลองฮะเจ้าถิ่นท้ายลองเป็นเพจกับ YouTube ครับก็ทำให้เขาครับเอามาช้างเหรอครับมาด้วยกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ก็ชิมกล้วยทอดบิ๊กช้างได้นะครับที่ก๋วยเตี๋ยวเรือ10บาทนะครับที่ท่าทองโอเคแถวชลประทานกิโล7ครับประมาณนั้น